ู่ Channel ของ Easy Food Good Health by Andy นะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะแอนมีเมนูขนมมาฝากอีกเช่นเคยค่ะซึ่งขนมที่แอนจะทำในวันนี้นะคะเป็นขนมที่ทำมาจากมันแครอทค่ะหลายๆคนนะคะเอ๊ะคงจะสงสัยมันแครอทคืออะไรมันแครอทนะคะก็จะเหมือนกับมันม่วงมันเทศทั่วๆไปค่ะเพียงแต่ว่ามันแครอทเนี่ยสีด้านในเขาจะเป็นสีส้มพอนำมาทำขนมนะคะมันก็จะกลายเป็นสีส้มๆค่ะสวยน่าทานด้วยค่ะสำหรับในส่วนของมันแครอทวันนี้นะคะพอดีเมื่อวานเนี่ยค่ะแอนกลับไปบ้านรับลูกกับจากโรงเรียนแล้วพอมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแอนก็เลยทำออกมาใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะทำออกมาแล้วเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วแอนก็เข้าตู้เย็นไว้พอเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยตอนเช้าก็ใส่ไมโครเวฟแป๊บนึงค่ะแล้วก็เอาติดรสออกมาทานด้วยทานกับกาแฟหรือว่าอะไรกระชากาแฟก็อร่อยดีค่ะก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะสำหรับการทำขนมนะคะว่าแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็จะคล้ายๆกับขนมกล้วยค่ะเริ่มแรกเลยนะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าชนิดละเอียดนะคะคนให้เข้ากันแล้วแป้งแตกตัวนะคะเราก็จะนำมันแครอทนะคะมานึ่งทั้งเปลือกเลยค่ะนึ่งประมาณ 10-15 นาทีนะคะจนกระทั่งสุกค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นำมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนำไปปั่นรวมกันกับน้ำตาลทรายและกะทิค่ะปั่นจนกระทั่งละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำแป้งที่เราร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงค่อยๆใส่ลงไปค่ะในส่วนผสมที่เราปั่นในมันแครอทที่เราปั่นรวมกันกับน้ำตาลทรายแล้วก็กะทิค่ะค่อยๆใส่แป้งลงไปแล้วก็ค่อยๆคนนะคะพอมันเหนืดมากๆก็ใส่กะทิช่วยค่ะคนจนกระทั่งเป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแป้งเนื้อเนียนแล้วหลังจากนั้นเราก็นำมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวทึนๆที่เราขูดเป็นเส้นๆไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ
มะพร้าวทึนทึกที่เรานำมาใส่นี้ส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่นำมาใส่อีกส่วนหนึ่งเราจะเก็บเอาไว้สำหรับโรยหน้าตอนที่นึ่งนะคะเอาละค่ะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะพักไว้แป้งไว้สักประมาณ10นาทีก็พอค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาตักใส่แม่พิมพ์ค่ะแล้วก็นำไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณ12นาทีนะคะสังเกตว่าถ้าแป้งสุกก็คือให้ใช้แม่จิ้มฟันลองเทสดูค่ะพอแป้งพอครบเวลานะคะเราก็ใช้แม่จิ้มฟันนะคะแล้วก็ลองเทสดูนะคะว่าเนื้อแป้งสุกไหมถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็ถือว่าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับมันแครอทนึ่งค่ะเห็นไหมคะแอนบอกแล้วว่าสำหรับขนมมันแครอททำไม่ยากใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะเพียงแค่เอามันนะคะมานึ่งนึ่งเสร็จทั้งเปลือกเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปปั่นรวมกันกับกะทิน้ำตาลทรายหรือใครจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็ใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ12นาทีแค่นั้นเองค่ะหรือใครจะทำแบบแอนก็คือว่าใช้มะพร้าวทึบๆนะคะขูดแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยเวลาทานมันก็จะกรอบๆนะมันก็จะเคี้ยวแล้วเจอแบบเนื้อมะพร้าวก็อร่อยไปอีกแบบค่ะแล้วก็แบบมะพร้าวโรยหน้าด้วยเพียงแค่นี้ก็ได้ขนมติดรสมาทานแล้วค่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำขนมนะคะถ้าเกิดใครไปเจอมันแครอทนะคะก็ซื้อไว้ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะราคาไม่แพงด้วยค่ะโลนึงก็ประมาณ 20-30 บาทแค่นั้นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวแอนขอไปทานขนมก่อนแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะอ้อแอนลืมไปสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามในสูตรอาหารคาวที่แอนทำอยู่นะคะอดใจรอหน่อยแอนมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่จะนำมาฝากเพื่อนๆแต่ว่าช่วงนี้แอนค่อนข้างที่จะอยู่ข้างนอกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอดใจรอหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแอนมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ